คุณเคยนำอาหารจากบ้านเกิดของคุณในต่างประเทศเข้ามาในประเทศเกาหลีหรือเปล่าคะผู้ที่ทำงานในฟาร์มปศุสัตว์คุณเคยเข้าไปในฟาร์มทันทีหลังจากที่กลับจากต่างประเทศหรือเปล่าคะเพื่อเป็นการป้องกันการนำเข้าโรคติดต่อในสัตว์จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากโรคไข้หวัดนกและโรคอหิวาสุกรทางประเทศเกาหลีได้กักกันโรคที่มาจากต่างประเทศจากผู้โดยสารที่เข้ามาทางเครื่องบินและทางเรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่ห้ามนำเข้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์และผลไม้สดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มีการห้ามนำเข้าได้แก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นแฮมไส้กรอกเนื้อตาแข้งและผลไม้สดผักธัญพืชต้นกล้าและพันไม้ต่างๆสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ยังห้ามนำเข้ามาทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศผู้ที่เชิญพ่อแม่และญาติพี่น้องเข้ามาในประเทศเกาหลีต้องเตือนไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลไม้สดติดตัวเข้ามาด้วยผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผักผลไม้เข้ามาในประเทศเกาหลีโดยไม่ทำการแจ้งจะถูกปรับสูงสุดเป็นเงิน5ล้านวอนผู้ที่ทำงานในฟาร์มเกษตรหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วห้ามเข้าไปในฟาร์มปศุสัตว์หรือตลาดปศุสัตว์เป็นเวลา5วันหลังจากกลับจากต่างประเทศแล้วให้อาบน้ำและดูแลตัวเองให้สะอาดรวมถึงซักเสื้อผ้าที่ใส่ระหว่างท่องเที่ยวในต่างประเทศทันทีหลังจากที่กลับมาก่อนเข้าไปทำงานในฟาร์มต้องสวมชุดทำงานและรองเท้าบูทรวมถึงทำความสะอาดฆ่าเชื้อในรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มเราทุกคนเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่คอยดูแลและใส่ใจเพื่อสร้างประเทศเกาหลีให้สะอาดได้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องแรงงานไทยที่พำนักในเกาหลีใต้ทุกท่านคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีความเห็นให้รัฐบาลรับผิดชอบคุณตันจอเทอีแรงงานผิดกฎหมายชาวพม่าที่บาดเจ็บตกจากที่สูงระหว่างการจับกุมของตม.ครับคุณตันจอเทอีได้ตกจากที่สูงเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตามแต่เนื่องจากภาวะสมองตายจึงทำให้เสียชีวิตภายใน18วันด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการจึงได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการแจ้งเหตุ119พร้อมทั้งสอบปากคำจากผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วจากการสอบสวนทางกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมชาวต่างชาติได้อ้างว่าเป็นอุบัติเหตุที่ผู้เกี่ยวข้องในการจับกุมไม่สามารถคาดการได้เนื่องจากผู้เสียหายวิ่งหนีและไม่ให้ความร่วมมือในการจับกุมแม้ว่าทางคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าอุบัติเหตุนี้เกิดจากการกระทบกระทั่งทางร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายตกลงมาได้รับบาดเจ็บแต่เป็นอุบัติเหตุที่ผู้จับกุมสามารถคาดเดาถึงอันตรายได้ทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการจับกุมอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งการจับกุมในลักษณะนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมและถือว่าเป็นการขาดความรับผิดชอบในด้านมนุษยธรรมในฐานะที่ผู้จับกุมเป็นข้าราชการทั้งนี้ทางคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้ตัดสินลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจับกุมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตอินชอนและกรมชาวต่างชาติโดยจะมีการบังคับให้บันทึกภาพในขณะเข้าทำการจับกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีกคุณตันจอเทอีหลังจากที่เสียชีวิตแล้วยังได้บริจาคอวัยวะของตนให้กับคนเกาหลีถึง4คนที่ผ่านมาถือว่าการจับกุมของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่สำหรับดุลพินิจของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในครั้งนี้หวังว่าจะไม่มีชาวต่างชาติที่เสียชีวิตจากการจับกุมอีกต่อไปครับแจ้งข่าวและวิดีโอเรื่องราวหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้อพยพได้ที่ MNTV สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล